ทีนี้มาดูปุ่มต่อไปนะครับปุ่มด้านบนครับปุ่มนี้เลยนะครับ C2 อันนี้นะครับนี่ครับปุ่ม C2 ปุ่ม C2 นี้ใช้ทำอะไรก็สังเกตดีๆนะครับมันจะมีปุ่มสีส้มเล็กๆอยู่อันนี้ครับก็ให้เราเลื่อนปุ่มสีส้มเล็กๆเนี่ยไปมาดูนะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับพอเลื่อนแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่หน้าจอการทำงานนะครับมันจะจางลงนะครับมันจะจางลงเพื่ออะไรในกรณีที่เกิดว่าเราอยากดับงานอะไรพวกนี้ครับโดยการเปิดไฟล์รูปภาพทั่วไปเป็นพื้นหลังนะครับแล้วก็ทำการดับชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมซีบัตเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็ยังสามารถใช้ตัวโปรแกรมได้ตามปกตินะครับเราก็แค่เปิดรูปภาพที่เปิดรูปภาพทั่วไปครับเป็นไฟล์ JPEG นะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็ทำการทาบเอาตัวชิ้นงานนะครับทำการดับเลยครับถ้าเราอยากให้มันปกติก็เลื่อนกลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่ค่าศูนย์นะครับจริงๆวิธีการดับงานมันมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีนี้ผมก็ไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่ครับไปว่ารู้แค่ปุ่มนี้ใช้ทำอะไรแค่นั้นก็พอครับก็ใช้จริงก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับ